ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก สวัสดีครับน้องเรนนี่ครับแหมคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Starfin in ทุ่งนะคะเป็นประจำเลยทาง PSI 139ช่อง Maxaco TV ค่ะวันนี้อาจจะดูแปลกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนสถานที่นอกจากที่จะไปออกทุ่งลุยทุ่งลุยสวนแล้ววันนี้พาพี่แม็กมานั่งในบรรยากาศที่แบบว่าร่มรื่นกันบ้างชิลๆเนาะใช่บรรยากาศแล้วรู้สึกมีความสุขจังเลยครับคุณผู้ชมครับมาเจอสถานที่ดูสะอาดสะอาดสะอ้านตานะครับดูแล้วอากาศดีเหมือนกับที่เราได้เคยได้ไปเที่ยวกันมานะครับเหมือนที่ได้ไปไต้หวันเลยใช่นะคะนะครับแล้วก็คือในเทปที่แล้วเนี่ยนะคะเราได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวไต้หวันกันมาแล้วแต่ว่ายังมีคุณผู้ชมที่ทราบมาว่ายังมีอีกหลายๆพื้นที่ที่เรายังไม่ได้พูดถึงใช่วันนี้จะกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการเพิ่มเติมในแต่ละจุดที่ยังไม่ได้บอกไปใช่ก็ถือได้ว่าการในไปทริปครั้งนี้นะครับกับตัวแทนของบริษัทมาร์กซาโก้นะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่สนุกแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวโอเคมากๆเลยสนุกมากโดยเฉพาะพี่แม็กนะคะเพราะว่าจะเป็นคนที่ดำเนินรายการในรายการเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยในทริปที่ไปเนี่ยนะคะมีตัวแทนจำหน่ายหลายๆท่านนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันได้ดูเทปที่แล้วไปแล้วอยากจะไปมากๆนะคะก็เลยนี่เลยวันนี้นะอีกครั้งหนึ่งนะพี่แม็กจะมาอธิบายในเรื่องของในแต่ละพื้นที่ใช่ที่เราไปกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาพูดกันเนาะเพราะครั้งที่แล้วเราเริ่มต้นกันจากการเริ่มเดินทางกันเลยตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเครื่องบินที่สนามบินจนที่เราไปถึงนะครับกรุงไทเปนะครับเราไปที่สนามบินนานาชาติเถาหยวนก่อนนะครับเพื่อที่จะต้องเดินทางกันต่อไปและสถานที่แรกที่เราแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักของกรุงไทเปนั่นก็คือเราไปกันที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็กหลายๆคนก็คงจะทราบกันแล้วว่ามีอะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนเวรยามอันนี้ชอบมากเป็นคนที่ชอบที่สุดว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าในเทปที่แล้วนะคะก็จะมีการเปลี่ยนเวรยามซึ่งในการเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานานมากโดยเฉพาะคนที่มาได้รับการเป็นทหารเรียกทหารเนาะผู้ที่คอยดูแลตรงนั้นหน้าตาหล่อมากนะคะถ้าดูและนี่ซูมเข้าไปจะเห็นเลยว่าซูมเข้าไปในที่หน้าเห็นไหมคะว่าหน้าเหมือนเจมจิพ
พี่แม็กเหมือนจริงๆอ่ะคุณผู้ชมลองดูจากภาพก็ได้นะคะเหมือนมากๆยิ่งมองอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็พยายามซูมนะแล้วก็คือจริงๆเราไม่ได้อยู่ใกล้พี่แม็กต้องเอามือเนี่ยยกกล้องเพื่อให้พ้นศีรษะของผู้ที่อยู่ข้างหน้าเรานะแต่ก็ยืนอยู่อย่างนั้นเพราะว่าไม่อยากให้กล้องเราเนี่ยกล้องแบบว่าแกว่งไปด้วยอะไรเงี้ยนะใช้ความสามารถค่อนข้างเยอะก็เลยแบบไม่ค่อยจะได้อ่านข้อมูลวันนี้ล่ะค่ะจะให้พี่แม็กอธิบายให้ละเอียดเพิ่มขึ้นอีกครับก็นะครับหลังจากที่เราไปอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกกันแล้วเนาะเราก็ออกจากนั้นมาเราก็ไปที่ทะเลสาบสุริยจันทรานะทะเลสาบที่สวยมากขึ้นชื่อนะของเราก็ได้พูดถึงประวัติคร่าวๆให้ฟังไปแล้วรวมถึงหลังจากขึ้นมาจากทะเลสาบเราก็มาที่วัดเหวินวู่ซึ่งมีซึ่งเป็นวัดที่มีสิงโตที่อยู่หน้าวัด2ตัวใหญ่ๆซึ่งมีมูลค่าเป็นล้านบาทเนี่ยแพงมากแพงมากแต่ว่าต้องอยู่เฝ้าเวรยามอยู่หน้าวัดตากแดดตากลมแต่ที่สำคัญคือหันหน้ามาทางวัดมาทางทะเลสาบสวยมากนะครับหลังจากที่เราออกจากทะเลสาบแล้วเนี่ยมาวัดหวนบู่วัดหวนบู่เสร็จแล้วก็ไปที่วัดจงไถซานซื่อซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดใหญ่อันดับ3ของโลกอลังการมากก็ทำให้เรารู้สึกว่าวัดนี้มันมีความแตกต่างจากวัดไทยความรู้สึกตอนแรกไปเอ้ยวัดเหรอพอไปถึงปุ๊บมันก็แตกต่างจริงๆใช่นะคะแล้ววัดจงไถซานซื่อนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ได้รับการออกแบบแล้วก็เป็นบริษัทเดียวที่สร้างตึก101นั่นก็คือใช้ชื่อว่า CY Lee นั่นเองนะครับเป็นสถาปนิกชาวไต้หวันเป็นคนออกแบบวัดนี้ด้วย อันนี้ก็คือในเทปที่แล้วแต่ว่าวันนี้นะคะเพราะว่าในเทปที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกที่ว่าตึก101เนี่ยอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มกว่านี้นะเพราะว่าตึกนี้มีความสำคัญมากๆไต้หวันนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงตึก101เอาไว้เพราะว่าเป็นการทิ้งท้ายใช่เวลามันไวมากเลยนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณผู้ชมต้องรู้สึกอยากจะรู้มากอยากจะรู้สึกอยากจะรู้มากกว่านี้แล้วก็อยากจะรู้อีกหลายๆที่ทำไมมีความสำคัญขนาดนั้นใช่เห็นทางไกด์เนี่ยได้พูดมาว่าเห็นและนี่ได้ฟังคำหนึ่งนะพี่แม็กไม่ทราบว่าพี่แม็กได้ยินหรือเปล่าเขาบอกว่าหลังจากมีตึก101ขึ้นมาเนี่ยประเทศไต้หวันเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆความเจริญเติบโตของไต้หวันจากที่เป็นเมืองเงียบเหงาเนี่ยคนก็ไปเที่ยวค่อนข้างเยอะเขาเชื่อถึงเรื่องของหลักการตั้งแล้วก็ฮวงจุ้ยของตึกด้วยใช่ใช่อันนั้นจริงๆน่าจะสำคัญจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าตึกนี้สร้างมาจะเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยล้วนๆเลยไม่ต้องดูอื่นไกลดูแค่สัญลักษณ์คำว่า101มันจะเป็นเหมือนเหรียญจีนดูให้ดีเป็นเหรียญจีนที่ลักษณะเหมือนกับว่าเขาปรับแนวตั้งกับแนวนอนนะมันจะเป็นวงกลม3วงอยู่ซ้อนกันแต่ว่าไอ้ตรงร่องเนี่ยร่องตรงกลางอ่ะยังมันจะเป็นลักษณะที่ว่าให้เราเห็นชัดมากเลยว่าเป็น101นี่ก็ถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งแล้วของคนจีนเขาส่วนตัวตึกนะที่น้องเล็กนี่เคยบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นป้องใช่ไหมสังเกตคือตอนแรกถ่ายเพราะเราจะถือกล้องใช่ไหมคะคุณผู้ชมตอนที่เราจับกล้องเข้าไปเราซูมเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดของตึกนะลองดูพอเราสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตึกมันมีลักษณะคล้ายกล่องหรือว่าหีบ อะไรสักอย่างแต่ทางไต้หวันเขากลับเป็นคือเขาไม่ใช่คนจีนแต่เขาเป็นคนไต้หวันนะครับเขาก็มีความเชื่อของเขานั่นก็คือตึก101เนี่ยมันจะเป็นป้องๆใช่ไหมมันคล้ายๆกับป้องไผ่น้องเรนนี่ไผ่มันสามารถที่จะลู่ลมเห็นป่ะลมจะมาแรงขนาดไหนเนี่ยมันป้องไผ่มันเป็นศาสตร์ของเขานะครับแต่ส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากแต่เราจะเอาเพียงแค่จุดสำคัญของในภายในตึกนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้คุณผู้ชมได้ชมกันได้รับทราบกันดีกว่านะครับเรามารับทราบกันอีกสักนิดนึงต่อจากเทปที่แล้วนะครับว่าตึก101เนี่ยทางไต้หวันเขาเรียกว่าอี้หลิงอี้ก็คือเขาใช้หลิงอี้เขาใช้เป็นภาษาจีนกลางใช่ไหมแปลว่าอะไรคะ101ก็101นั่นเองใช่นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยพูดไปว่าปกติแล้วตึก101เนี่ยเคยได้เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกแล้วหลังจากนั้นมาก็ได้ตกอันดับมาเพราะว่าตึกบิดฮาริฟาของประเทศดูไบเกิดขึ้นก็เลยทำให้ตึกบิดฮาริฟาขึ้นมาเป็นอันดับ1แทนแต่ในตอนนี้เปลี่ยนอีกแล้วประเทศไทยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นตึกนะครับ Kingdom Tower ของประเทศซาอุดิอาระเบียขึ้นมาอีกแล้วกำลังเริ่มที่จะทำด้วยใช่ไหมน่าจะตอนนี้น่าจะทำกันน่าจะเสร็จแล้วหรือเปล่านะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วตอนนี้เหรอคะ
เห็นไหมมันอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็เลยอยากให้ผู้ชมเนี่ยได้อัปเดตมากขึ้นเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้สังเกตไหมว่าการสร้างอะไรก็ตามจะต้องเป็นที่หนึ่งอันดับหนึ่งของโลกนะนี่น่าสนใจมากๆนะครับและที่สำคัญคือนะตึก101เนี่ยตึกอี้หลิงอี้เนี่ยตั้งอยู่ในย่านธุรกิจกลางกรุงไทเปอย่างที่น้องเนนี่บอกว่าหลังจากที่มีตึกนี้มาคือมันเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยของชาวไต้หวันเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่อะเคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาก่อนนะเออถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้เป็นแล้วก็ตามนะครับแล้วที่สำคัญคือตึกนี้เนี่ยชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่หกอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปได้เพราะว่าใช่เพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าแต่เป็นห้างสรรพสินค้าที่จัดอยู่ในระดับไฮโซเป็นพวกแบรนด์เนมคล้ายๆไอ้พารากอนของเราคล้ายๆพารากอนของเราเลยแล้วก็แบรนด์เนมของเขาเนี่ยโอ้โหแต่ภายในเขาตกแต่งได้หรูมากแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถขึ้นไปได้แล้วทำไมเจ็ดไปเรื่อยๆขึ้นไม่ได้เหรอคะคืออย่างนี้น้องเรนนี่ที่จริงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ถ้าไปที่นี่แล้วเนี่ยนอกจากที่จะไปช้อปปิ้งชั้น1ถึง5แล้วใช่ไหมชั้น6 7 8เนี่ยก็ยังมีสามารถขึ้นไปได้เหมือนกันแต่มันยังมีอยู่ชั้นหนึ่งที่คนเขานิยมขึ้นไปและเป็นชั้นที่ชมวิวต้องเสียเงินอันนี้ต้องเสียเงินใช่คุณแสดงว่าต้องสวยมากๆเลยทั้งนั้นสวยมากเป็นจุดชมวิวเป็นจุดชมวิวแล้วก็ต้องเสียตังค์ด้วยเห็นบอกว่าต่อคนราคาน่าอยู่ประมาณ450บาทสี่ร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้ขึ้นไปที่ชั้น89 89ถึง91แต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะขึ้นไปที่ชั้น89กันเพราะอะไรอะคะก็เพราะว่าชั้นนี้เขาจะสร้างเอาไว้เป็นจุดชมวิวมีกล้องให้คือมองเห็นประเทศไต้หวันรอบเลยมองเห็นรอบใช่โดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยโอ้โหเขาบอกสวยมากถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกรอบใช่อันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วคนก็นิยมขึ้นไปแต่เผอิญช่วงที่ตัวผมไปช่วงก่อนหน้านี้ขึ้นไม่ได้คุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมคนรอคิวเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่จะไปก็ต้องมีการหนึ่งถ้าเกิดเวลาไม่ได้ก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะคนจะต่อคิวค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าตึกนี้จะมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกก็ตามเร็วที่สุดในโลกใช่1กิโลเมตรต่อ1นาทีเขาบอกเร็วมากเป็นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกนะที่นี่แต่ก็ต้านกระแสคนที่ไปรอเยอะขนาดนั้นไม่ไหวเพราะว่าคนรอเยอะมากๆเลยใช้เวลารอค่อนข้างจะนานโอ้โหนานมากตอนนั้นคือเรามีเวลาเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงแค่การรอเนี่ยก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแค่อยู่ตรงนั้นชั่วโมงนึงดิฉันก็หาที่ถ่ายรูปแทบจะไม่ทันค่ะเพราะว่ากว่าเราจะโฟกัสตัวเราเพื่อให้เห็นกับตึกให้สวยที่สุดนะคะคุณผู้ชมลองถ้าได้ไปแล้วนะคะเราจะให้ถ่ายให้ตึกให้ได้เห็นสุดยอดของมุมตึกแล้วก็จะต้องถ่ายตัวเราด้วยมันก็ค่อนข้างยากเห็นพี่แม็กเนี่ยไปหาที่ถ่ายค่อนข้างมากเดินไปไกลมากใช่นะคะเพื่อที่จะเก็บภาพไม้เห็นให้หมดนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะนะอยากจะได้ภาพสวยๆภาพไว้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อดีกว่าใช่แล้วก็ยังมีอีกหลายสถานที่นะคะแล้วก็อันนี้สวยมากที่นี่ตึก101ยังไม่จบนะเดี๋ยวมีอีกนิดนึงเป็นไฮไลท์เลยแต่ว่าบอกอีกนิดนึงห้ามพลาดในเรื่องของนี่เลยทะเลมันเป็นเหมือนทะเลสาบไต้หวันมีทะเลสาบแบบด้วยเหรออีกทะเลทรายเหมือนทะเลทรายนะคะไต้หวันมีทะเลทรายด้วยเหรอนี่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนโดย Thank you เพื่อโตไวไร้ขีดจำกัดต้อง Thank you และฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้